สีผีไม่มีสันบอกไว้เดี๋ยวนี้ไปสิบอกให้ออกไปไงไม่ไปใช่ไหมได้ออกไปออกไปจากบ้านกูออกไปพอแล้วแม่สิ้นเขาท้องอยู่นะผมขอร้องเถอะแม่ให้สิ้นมาอยู่ที่นี่กับเราเถอะนี่หลานแม่ทั้งคนเลยนะไอ้ป๊อปมึงก็เหมือนกันมึงทำอะไรทำไมไม่คิดบ้างบ้านเราเนี่ยอยู่กันตั้งกี่คนวันๆก็แย่งกันกินแย่งกันใช้อยู่แล้วมึงจะหาภาระมาให้กูเพิ่มอีกแม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะคือซินยังมีเงินเก็บอยู่บ้างไม่ทำให้แม่เดือดร้อนแน่นอนแล้วผมจะตั้งใจทำงานให้มากขึ้นรับรองครับไม่มีใครลำบากแน่นอนพ่อแม่ไม่มีหรือไงฮะถึงได้หนีตามผู้ชายเข้ามาแบบนี้ดูก็รู้ว่าเป็นกัลลี่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าคือพ่อซินเป็นตำรวจอะค่ะดุมากด้วยแล้วยังไม่ได้แต่งงานกันถ้าพ่อรู้ว่าซินท้องพ่อป๊อปตายแน่ผมเลยพาเขาหนีไงแม่โอ้ยกูจะบ้าตายแค่กูหนีวงไพ่เนี่ยก็แทบจะกระอักอยู่แล้วนี่มึงยังมาสร้างปัญหาให้กูอีกเหรอฮะไอ้ป๊อปดูสิมาคนเดียวยังไม่พอยังอุ้มท้องมาอีกเวรกรรมอะไรของกูเนี่ยก็ได้อยู่ก็ไม่ใช่นั่งกินนอนกินล่ะต้องช่วยกันทำงานบ้านแล้วก็ขายของด้วยนะแม่ซินเขาท้องอยู่นะครับได้จ้ะซินทำได้หมดเลยจ้ะก็ดีถ้างั้นก็ไปซักผ้าทำงานบ้านทำกับข้าวได้ละไปซินทำได้หมดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้ะซักผ้าด้วยแล้วทำให้มันไวๆหน่อยละมันชักช้ายืดยาดน่ารำคาญแม่ใครอะสวยจังเอ๊ะไอ้นี่นี่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอมึงเงียบไปเลยนะนี่มันเมียไอ้ป๊อปมันเพิ่งพาหนีมาเนี่ยแม่มีตังค์สัก 3,000 ป่ะจะเอาไปแทงสนุกอะแล้วก็เดี๋ยวพานี่ไปทำสีผมกูไม่มีหรอกเว้ยเห็นหน้าไปขอตังค์แม่ขอตังค์หน่อยอีซินมึงมีไหมตังค์อะเอาให้มันหน่อยดิพอมีอยู่จ้ะแต่ว่าซินเก็บไว้ใช้จ่ายอ่ะนี่ไหนมึงบอกว่ามึงจะไม่ทำให้กูเดือดร้อนไงตอนเนี้ยกูกำลังเดือดร้อนไม่เห็นหรือไงเอามาจ้ะโดเรมอนไปกันนิ่มเฮ้ยไอ้เวนไอ้ต้นแม่อีลูกนี่สั่งข้าสิมองไว้ล่ะทำไมคุณถึงมาคนเดียวอ่ะแล้วแม่ไม่มาด้วยเหรอแม่เขาบอกไม่ค่อยสบายอ่ะเลยขอพักแล้วไอ้ตุ่นกับเมียมันล่ะป่ะซินกลับมาเถอะไม่ต้องขายแล้วกันนะคะแน่นอนดิแม่พี่อะเลวยิ่งกว่าใครในตำบลนี้อีกไอ้ตุ่นใจเย็นมันไม่หงายไปนู่นหรอกเออแม่หนูถามหน่อยสิทำไมแม่ชอบแกล้งพี่ซินมันจังเลยอะดูไปดูมามันก็นิสัยดีนะแม่แต่ดูหนูสิขี้เกียจขนาดเนี้ยแม่ไม่ว่าอะไรสักคำกูไม่ชอบมันตอนที่ไอ้ป๊อปมันยังไม่มีเมียนะมันหาเงินได้เท่าไหร่มันก็ให้กูหมดทุกบาททุกสตังค์แต่พอมันมีเมียแล้วอะมันให้กูแค่นิดเดียวนอกนั้นอะมันไปให้เมียมันหมดอ๋อที่แท้
ก็ไม่ได้ตังค์นี่เองพี่บอกแล้วไงแม่พี่อ่ะเลวซามต่ำช้าที่สุดเลยไอ้ตุ่นมึงไม่หงายไม่นวดหรอกไอ้ตุ่นเอ้ยนวดให้แม่หน่อยสิปวดขาไปหมดเลยเนี่ยนี่แม่เป็นอะไรครับแม่ปวดเนื้อปวดตัวช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยว่ะงั้นเดี๋ยวผมไปซื้อยาข้างๆให้นะครับซินเดี๋ยวคุณไปพักก่อนนะเดี๋ยวจะไปไหนรีบไปทำกับข้าวสิกูหิวแล้วแม่วันนี้ซินไปขายของคนเดียวปวดหลังแล้วก็เจ็บขามากเลยค่ะแล้วไงจะให้กูไปทำให้มึงกินเหรอไปซินไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นวันนี้แม่ให้นิ่มทำก่อนได้ไหมคะเอ้าเกี่ยวอะไรกับฉันน่ะแม่ใช่พี่พี่ก็ไปทำสิขนาดแม่ฉันยังไม่ทำให้กินเลยเรื่องอะไรฉันจะทำต้องแบบนี้สิวะเลวทั้งแม่เลวทั้งเมียยี่มึงไม่ต้องพูดไปดิแม่ใช้อ่ะเฮ้ยตุ้นมึงปล่อยเมียกูด้วยนี่พวกแม่ทำอะไรเมียผมอ่ะทำอะไรกูยังไม่ได้ทำอะไรมันเลยนะแค่ใช้มันไปทำกับข้าวก็อิดออดออดเออดินี่พี่อ่ะเห็นเมียดีกว่าแม่นเหรอฉันไม่เห็นใครดีกว่าใครหรอกนะแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยเกินไปนะเว้ยถ้าไม่ชอบซินเนี่ยผมก็จะไม่ให้ซินอยู่ที่นี่ผมคงต้องเลือกวิธีสุดท้ายนะซินไปกันขี้ดีกว่าไส้เหรอฮะพ่อครับผมมาขอขมาพ่อครับที่พวกเราสองคนพากันหนีโดยที่ไม่ได้บอกพ่อผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ให้เกียรติพ่อครับพ่อจะตีหนูจะลงโทษหนูยังไงก็ได้แต่พ่ออย่าทำอะไรป๊อปเขาเลยนะคะเราสองคนน่ะรักกันพ่ออย่าลงโทษซินเลยนะครับลงโทษผมแทนเถอะผมผิดเองอะที่ผมมันขี้ขาดผมไม่มีเงินที่จะไปขอซินผมก็เลยหมดเรื่องจะพูดกันหรือยังถ้าจะมาพูดกันเรื่องนี้ก็หุบปากไปซะไปเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนอนนอนข้างล่างนี่แหละคนท้องไม่สมควรเดินขึ้นบันไดเข้าใจไหมพ่อรู้ได้ไงคะว่าสินท้องเอบอกเองแหละค่ะคุณซินคือว่าคุณท่านนะคะเขาไปสืบมาจนรู้ว่าคุณซินเนี่ยไปอยู่ที่ไหนแล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าครอบครัวคุณป๊อปอะรังแกคุณซินแต่ท่านอะอยากดัดนิสัยคุณซินก็เลยปล่อยค่ะแต่ว่าให้เอเนี่ยไปแอบดูแล้วก็กลับมารายงานตลอดค่ะพ่อคงเสียใจมากเลยนะคะพี่เอดูผอมลงไปเยอะมากก็แน่ละสิคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะแต่คุณซินไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวรอคุณซินเนี่ยคลอดก่อนเถอะค่ะไงหลานตาหืมนี่ถ้าพ่อเองไม่ขี้ขาดกล้ามาขอแม่เองกับตาตั้งแต่แรกนะตายกให้ไปแล้วดันพากันไปลำบากซะก่อนเนาะน้องลุงเนาะใครมาป๊อปเดี๋ยวผมไปดูให้นะคุณอ
ือแม่เขาอยากเห็นหน้าหลานนะครับป๊อปแม่ขอมาอยู่ด้วยได้ไหมไอ้ตุ่นกับนางนิ่มอ่ะมันติดการพนันมันเที่ยวไปยืมเงินชาวบ้านเขาไปทั่วแล้วมันก็ไม่จ่ายตอนเนี้ยเจ้าหนี้มาตามที่บ้านแม่อยู่ไม่ได้แล้วนะลูกแม่ครับผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรอกนะครับคือที่นี่ไม่ใช่บ้านผมอะต้องถามพ่อเขาอะครับสมน้ำหน้าแกจนจะโล่งๆอยู่แล้วทำไมใจร้ายกับลูกผมจังไม่รู้จักมีเมตตากันบ้างคุณยังมีความเป็นแม่คุณอยู่ไหมฮะพ่อไม่รู้เว้ยหาไปสินมาเอาเองแล้วกันแม่ขอโทษยกโทษให้แม่เถอะนะแม่แม่ไม่ต้องไหว้หนูนะจ๊ะหนูไม่เคยโกรธแม่เลยหนูยินดีให้แม่มาอยู่ด้วยนะขอบใจมากนะลูกเรื่องที่ผ่านมาแม่ขอโทษลูกด้วยนะเดี๋ยวแม่จะอยู่ช่วยเลี้ยงหลานนะลูกแม่ขอไปดูหลานก่อนนะพอขอฉันอุ้มมากนะไม่ได้ไม่ได้มือสกปรกขอฉันดูหน่อยพอ